วราวุธรับได้ยินข่าวลือหนาหูสูตรรัฐบาล265เสียงไร้ก้าวไกลที่ชาประเทศเสียหายวราวุธยอมรับได้ยินสูตรตั้งรัฐบาล265เสียงชี้เป็นข่าวลือหนาหูระบุเป็นการบ้านเพื่อไทยขอให้ได้รัฐบาลใหม่โดยเร็วทอดเวลานานไปประเทศชาติเสียหายเมื่อวันที่1สิงหาคม66นายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสูตร265เสียงโดยไม่มีพรรคก้าวไกลและพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติว่าได้ยินสูตรดังกล่าวมาเหมือนกันมีข่าวลือมาเข้าหูซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้เท่ากับว่ารัฐบาล265ฝ่ายค้าน235ซึ่งนั่นหมายความว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต้องยึดมั่นกันทำงานให้ดีเพราะจะมีความอ่อนไหวพอสมควรอย่างไรก็ตามการที่จะให้เสียงมาได้ครบ376ที่นั่งเป็นการบ้านของพรรคเพื่อไทยว่าจะหาเสียงมาเติมได้อย่างไรเพราะไม่มั่นใจว่าสว.ให้การสนับสนุนหรือไม่อย่างไรยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่ผมได้ยินข่าวลือลอยมาเหมือนกันเพราะมีคนนั้นคนนี้เริ่มมีพูดถึงแต่ยังไม่ได้รับการพูดคุยอย่างเป็นทางการจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนายวราวุธกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าในเมื่อเสียงหมิ่นเหม่เช่นนี้มองว่าความเป็นไปได้มีมากน้อยเพียงใดนายวราวุธกล่าวว่าย้อนกลับไปการเลือกตั้งเมื่อปี62รัฐบาลก็เสียงปริ่มน้ำเช่นกันแต่เมื่อการเวลาผ่านไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นจนจบสมัยหลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายฝ่ายเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเมื่อรับรองทั้ง500คนแล้วก็แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วยิ่งทอดเวลาไปนานก็จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของต่างชาติดังนั้นในวันที่4สิงหาคมนี้มั่นใจว่าจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นใครต้องรอฟังจากทางพรรคเพื่อไทยเมื่อเสนอแล้วมั่นใจว่าการลงคะแนนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะหากยังไม่ได้รัฐบาลก็จะก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วยังจะล่าช้าออกไปอีกการทำงานในแต่ละภาคส่วนจะได้รับผลกระทบไปตามกันซึ่งไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาตินายวราวุธกล่าวกล้วยเปรมกมลอดีตนางเอกหมอลำร่ำไห้ตอบค่ายไม่เอาหลังหายทองคำคืนสัญญาหนูไม่โกรธไม่เครียดว่าหนูร้องเพลงไม่เพราะบุคลิกไม่ดีโคตรเสียใจว่าติดเหล้าจนเสียงานติดยากล้วยเปรมกมลอดีตนางเอกหมอลำร่ำไห้ตอบค่ายไม่เอาแล้วหลังถูกหายทองคำคืนสัญญาจากกรณีอดีตนางเอกหมอลำระเบียบวาทศิลป์กล้วยเปรมกมลพลรัตน์หลังจากที่ออกมาก็ได้ต่อสัญญาใหม่กับค่ายหายทองคำแต่ล่าสุดยังไม่ทันปล่อยเพลงค่ายหายทองคำบอกคืนสัญญาแล้วทำเอาหลายคนจับตามองว่าทำไมกล้วยถึงถูกคืนสัญญาล่าสุดกล้วยเปรมกมลอัดคลิปชมคลิปพร้อมตอบคอมเมนต์ที่บอกว่าค่ายไม่เอาละครับร่ำให้อธิบายว่ามาอธิบายที่กำลังเป็นประเด็นมีข่าวว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยคืนสัญญาให้กล้วยแล้วใช่ค่ะเราคืนมาได้เกือบเดือนแล้วด้วยไลฟ์สไตล์เพลงการเป็นตัวของตัวเองคุยกันเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างจบกันด้วยดีอาจารย์ยังพูดว่าก็เสียดายนะแต่ให้เราไปหาประสบการณ์เป็นตัวของตัวเองถ้ามีวาสนาต่อกันก็คงกลับมาร่วมงานคอมเมนต์อัญญประกาศเดี่ยวเปิดค่ายไม่เอาหนูไม่โกรธไม่เครียดว่าหนูร้องเพลงไม่เพราะบุคลิกไม่ดีหนูไม่เคยเครียดเลยแต่ว่า
หนูไปสะดุดอยู่คอมเมนต์หนึ่งว่าอัญญาประกาศเดี่ยวเปิดติดเหล้าจนเสียงานติดยาจนค่ายไม่เอาอันนี้คือเสียใจมากเราทุ่มเทแต่หาว่าเราแบบนี้โคตรเสียใจโดยมีทั้งคนเข้ามาให้กำลังใจบ้างก็บอกให้กลับไประเบียบวาทศิลป์บ้างก็เข้ามาบอกว่าไปสายต่อระบาดนี้อยู่กับพ่อเอ๊ะกะลงกลางเทอมไปเซ็นสัญญาค่ายทันทีขั้นกลับกะขินแหน่ยูเด้ซึ่งกล้วยได้เข้ามาตอบด้วยว่าไปสายต่อกับเรื่องเขาของเด้ส่วนเรื่องขี้เล่า 100% นี้คอนสแตกมาแต่ใดตัวบอกเกี่ยวกับแก๊งใดเวลาทำงานมีลิมิตข่อยตัวบางร้านเจ้าจองร้านกะต้องการให้ข่อยเมาด้านนายห้างประจักษ์ชัยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่ากำลังจะปล่อยเพลงแต่ด้วยวิธีการทำงานคาแรคเตอร์น้องก็มีมุมของน้องคิดว่าให้น้องเป็นตัวของตังเองดีกว่าก็เลยคืนสัญญาให้น้องยืนยันไม่ได้โกรธกันบอสสั่งลบชาร์ลอตอันฟอนไอจีน้ำเพชรแถมรูปคู่หายจบมิตรภาพเวทีแกรนด์บอสสั่งลบห้ามคบเพื่อนคนนี้ชาร์ลอตออสตินอันฟอนไอจีน้ำเพชรอิสรีแถมรูปคู่หายจบมิตรภาพเวทีแกรนด์ด้านน้ำเพชรยุติชัยชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์แล้ววันนี้วันที่1สิงหาคม66กลายเป็นดราม่าเดือดสนั่นเวทีนางงามจากกรณีบอสใหญ่เวทีแกรนด์อย่างณวัฒน์อิสระไกรศีลฟาดเดือดประกาศแรงถึงน้ำเพชรอิสรีให้ยุติการใช้ชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์พร้อมชี้เส้นตายให้ลบทุกอย่างรวมถึงรูปคู่กับมิสแกรนด์ที่ยังมีสัญญาอยู่กับทางบริษัทเช่นรูปคู่กับชาร์ลอตให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา14นาฬิกาของวันนี้1ซอเสือคอควาย2023หากหลังจากเวลานี้หมายถึงยินดีชำระค่าลิขสิทธิ์เสียค่าใช้จ่ายทุกกรณีหากถ้ายังมีการปรากฏอยู่ณวัฒน์ฟาดเนรคุณสั่งลบทุกอย่างให้หมดวันนี้น้ำเพชรร่ำไห้ขอลบภาพจำมิสแกรนด์ล่าสุดแฟนคลับก็สังเกตเห็นว่าสาวชาร์ลอตออสตินได้ทำการเคลื่อนไหวกดอันฟอลโลว์อินสตาแกรมของสาวน้ำเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ด้านสาวน้ำเพชรยังคงฟอลโลว์อินสตาแกรมของชาร์ลอตและบอสนวัฒน์รวมไปถึงพี่น้องในเวทีมิสแกรนด์เช่นเดิมแต่ได้มีการลบชื่อและตำแหน่งมิสแกรนด์ของตนเองออกจากไบโออินสตาแกรมเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นยังมีแฟนคลับอีกส่วนสังเกตเห็นว่าสาวน้ำเพชรได้ลบภาพคู่กับชาร์ลอตออกจากอินสตาแกรมของเธอทั้งที่เพิ่งจะโพสต์ว่าทั้งคู่ได้ไปรับประทานอาหารร่วมกันได้ไม่นานนี้โดยภาพดังกล่าวสาวชาร์ลอตยังมากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นอยู่เลยว่าเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่แต่งรูปให้ขอบคุณค่ะภาพประกอบท่ามกลางบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่ที่สะเทือนใจกับการต้องจบมิตรภาพลงโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจสาวน้ำเพชรจนเกิดกระแสโซเชียลเข้าไปร่วมกดฟอลโล่เพื่อสนับสนุนจนตอนนี้ยอดผู้ติดตามของสาวน้ำเพชรพุ่งขึ้นเป็น 383K เรียบร้อยทั้งนี้ยังมีชาวเน็ตที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของบอสนวัฒน์ถึงขั้นโพสต์เดือดเป็นนางงามหรือเข้าไปเป็นทาสโดยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตแรงมากนะเหมือนแกล้งกันเลยกรรมการอึ้งดราม่าอีกแล้วเข้าใจทั้งสองฝ่ายสงสารน้อง